จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นทำให้เกิดความเดือด <screen> ร้อนราคาญมีความผิดหรือไม่และมีความผิดอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาคุยในเรืร่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่นนะครับมีความผิดหรือไม่อย่างไรการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าของเขาเกิดความเดือดร้อนรำคาญก็มีความผิดนะครับ โทษปรับไม่เกิน5,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรคหนึ่งนะครับปรับไม่เกิน5,000บาทและถ้าหากเราเนี่ยจอดรถกีดขวางสร้างความเดือดร้อนลำคาญในพื้นที่สาธารณะก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรคสองนั่นเอง